สวัสดีครับผมชื่อเจมวัชสันสมานสินนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางครับสโมสรสงขลา FC ครับปัจจุบันอายุ28ครับตอนเด็กๆมัธยมก็เรียนที่อัสสัมชัญธนบุรีครับแล้วก็พอจบม.6ก็เข้าอะคาเดมี่เมืองทองก็เซ็นสัญญาแล้วก็ปล่อยยืมไปสโมสรแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดอีกานนทบุรีภูเก็ต FC 2ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มากลับมาเซ็นชุดใหญ่3ปีปีที่เล่นกับเจชนาทิพย์ครับก็บอลภาคใต้ก็เขาเล่นกันเร็วนะครับก็แรกๆก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยครับแต่ก็ได้อยู่เพราะว่าสไตล์ทีมเรามันเป็นบอลเซตคลองบอลอะไรเงี้ยครับก็สำหรับผมนะครับฟุตบอลสมัยนี้มันพัฒนาไปเยอะครับก็คือสำหรับผมแล้วสไตล์การเล่นก็ชอบแบบการเล่นเป็นทีมแบบเหมือนบาร์เซโลน่าครับซึ่งสงขลาเราก็เล่นแบบประมาณนั้นนะครับต้นแบบก็ถ้าต่างประเทศก็ชอบอินเนต้าครับก็เขาเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กซึ่งก็ผมก็ไม่ได้ตัวสูงอะไรครับแล้วแบบทักษะเขาดีก็อยากแบบยกให้เขาเป็นต้นแบบแล้วก็อยากเก่งเหมือนเขาแต่เขาเก่งมากคนไทยครับก็ดัชกรทองเหล่าอะไรเงี้ยพี่โก้เขามีความเป็นผู้นำแล้วก็เมื่อก่อนไปดูเขาเล่นไปซ้อมไปดูเขาเล่นเขาซ้อมอ่ะวางบอลดีมากเลยเล่นก็พัฒนาไปมากเลยครับสมัยก่อนอาจจะแบบระบบมันจะต่างจากแบบปัจจุบันนะครับนักเตะก็เก่งขึ้นเด็กที่ขึ้นมาก็เก่งมากอ๋อไม่เคยเล่นเลยครับครั้งแรกครับความรู้สึกยังไงก็รู้สึกแปลกนิดหน่อยครับเพราะว่าแบบเพิ่งเล่นลงมาเล่นที3แล้วก็แบบได้เล่นแชมเปี้ยนลีกก็หลายๆทีมก็เก่งเยอะครับก็อยากแนะนำนะครับเด็กๆสำหรับเด็กก็จะมีการเรียนเข้ามาด้วยใช่ไหมครับก็ต้องควบคู่การเรียนไปแล้วก็ซ้อมเสร็จก็กินของที่มีประโยชน์นอนให้ไวครับมองผมนะครับคิดว่ามันไม่ต่างกันมากครับแต่ว่าแบบเรียกว่าอะไรคือแบบบอลบ้านเรามันเพิ่งจะแบบซึ่งจะบูมแบบได้ไม่นานนี้ครับแต่ต่างประเทศเขาบูมกันมานานแล้วเงี้ยก็อยากให้แฟนบอลสงขลาแบบช่วยกันร่วมเชียร์ทีมสงขลา FC ด้วยนะครับ